ติไว้เนี่ยไม่ยอมให้ความชั่วได้โอกาสเกิดขึ้นในจิตไม่ให้กามฉันทะไม่ให้ความกำหนัดไม่ให้ความขัดเคืองไม่ให้ความหดหู่ความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยเกิดขึ้นในจิตและไม่ใช้ความคิดผิดทางเห็นไหมถึงแม้เป็นกุศลอยู่เราก็จะไม่ไประลึกเรื่องอื่นเพราะระลึกอยู่ที่ไหนที่ลมอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในทางอนุมัติสติเป็นตัวควบคุมตรวจตรากระแสการรับรู้ตรวจตาตลอดตรวจตากระแสการรับรู้ความนึกคิดและพฤติกรรมต่างๆนั่นแหละตรวจดูต่างๆคอยกำกับจิตไว้กับลมในที่นี้คือกำกับจิตไว้กับอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นเครื่องมือสำหรับอะไรยึดหรือเกาะกลุ่มอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไว้เพื่ออะไรเพื่อจะพัฒนาเข้าสู่คณิกะอุปจาระและอัปปนาต่อไปเพราะเรามีเป้าหมายไม่ใช่ระลึกแบบเลื่อนลอยใช่ไหมไม่ใช่ระลึกแบบเลื่อนลอยมองยากไหมในชั้นคำสอนเขาเน้นความสำคัญของสติเนี่ยจำปรารถนาใช่ไหมในทุกกรณีเนี่ยเลยบอกเหมือนเกลือเลยฉะนั้นสติจึงต้องเพิ่มตลอดเลยทีนี้หนุนประคับประคองจิตลักษณะถ้าเรามองอย่างนี้ก็คือว่าเห็นประโยชน์แล้วว่าทำไมต้องฝึกฝนสติทำไมต้องเพิ่มควบคุมรักษาจิตให้อยู่กับภาวะที่ต้องการในการที่จะทำให้จิตรู้อารมณ์ที่เข้าและออกเป็นต้นและในขณะเดียวกันก็คือว่าการออกในสิ่งที่ไม่ต้องการแล้วก็ตรึงกระแสความคิดให้นิ่งเข้าที่ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ง่ายขึ้นประการต่อมาก็คือทำให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพที่เรียกว่าเป็นตัวของตัวเองได้เลยทีนี้พอมีความโปร่งโล่งเบาผ่อนคลายไหมผ่อนคลายเป็นความสุขตามสภาพของมันนี่เขาเรียกว่านั้นในกรณีที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นที่สุดจริงๆก็ใช้ตัวสตินี่แหละเหนี่ยวในการกระบวนการที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งด้วยฉะนั้นในการยึดก็คือจับอารมณ์ที่เป็นวัตถุในการที่จะพิจารณาไว้ต่อหน้าก็คือว่าระลึกรักษาอารมณ์ไว้อย่างมั่นคงฉะนั้นสติปัฏฐานที่เรามาฝึกกันทีนี้ก็เลยว่าที่ตั้งของสติการที่สติเข้าไปตั้งและตั้งได้อย่างมั่นคงในกรณีอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานในเจริญสติปัฏฐานฉะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้ามองในกรณีอย่างนี้ก็ทำให้เห็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจให้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสร้างศรัทธาดังที่ได้กล่าวไว้ก็คือว่าความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละพระพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายเราไม่สรรเสริญมิจฉาปฏิเบธาไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ฉะนั้นตอนนี้ที่เรามาประพฤติปฏิบัติกันนี่เป็นอะไรเป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญมิจฉาปฏิปทานะข้อปฏิบัติที่ผิดบรรพชิตก็ตามคฤหัสถ์ก็ตามปฏิบัติผิดแล้วเพราะการปฏิบัติผิดนั้นเป็นเหตุย่อมยังญาณธรรมอันเป็นกุศลให้สำเร็จไม่ได้ส่วนมิจฉาปฏิปทาคืออะไรก็คือพวกกลุ่มมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติโดยเฉพาะมิจฉาสมาธิเห็นไหมพระเจ้าไม่ได้สรรเสริญอย่างนี้นะในศาสนาของพระชินเจ้าเราอุบัติเกิดขึ้นมาเรามาเจริญเราพุทธเจ้าเราสรรเสริญสัมมาปฏิปทาไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็ตามบรรพชิตก็ตามเมื่อปฏิบัติชอบแล้วเนี่ยเพราะการปฏิบัติชอบนั้นเป็นเหตุย่อมยังญาณธรรมอันเป็นกุศลให้สำเร็จได้สัมมาปฏิปทาคืออะไรก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและก็สัมมาสมาธิ
ก็เลยมาลงประเด็นที่บอกว่าสมาธิที่ภิกษุเจริญแล้วก็ทำให้มากแล้วก็ย่อมจะเป็นปัจจัยรู้อริยสัจตามความเป็นจริงได้ท่านพระโคดมผู้เจริญบอกว่าผู้เจริญว่าแม่น้ำคงคาไหลหลั่งลาดเอ็นเบนไปสู่มหาสมุทรจรดลงมหาสมุทรชั้นใดบริษัทของท่านพระโคดมเนี่ยอันพร้อมทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตก็เป็นผู้โน้มเป็นผู้น้อมลาดเอ็นเบนไปสู่พระนิพพานจรดพระนิพพานอยู่ชั้นนั้นกล่าวไว้ในมัชฌิมานิกายมัชฌิมปัญมาสว่าพุทธพจน์เนี่ยนะท่านแสดงว่ามิจฉาปฏิปทากับสัมมาปฏิปทาเนี่ยมิจฉาปฏิปทาเนี่ยมีมาตลอดในอย่างยาวนานในสังสารวัฏนานๆมาตัวมัชฌิมาปฏิปทาท่านมุ่งให้ใช้เป็นหลักความประพฤติทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เพื่อประโยชน์พระพุทธเจ้าแสดงว่าดูก่อนอานนท์ความมีกัลยาณมิตรความการมีกัลยาณสหายชอบคดคบหากัลยาณชนนี้เท่ากับเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียวเพราะว่าผู้ที่มีกัลยาณมิตรพึงหวังได้คือเขาจะยังอริยมรรคให้เกิดมีเขาจะกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8ภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยขึ้นย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นปุพพนิมิตแม้ชั้นใดกัลยาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นปุพพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยมรรคมีองค์8แก่ภิกษุเป็นต้นฉันนั้นตรงนี้ชี้ว่าหนึ่งท่านแสดงถึงปัจจัยภายนอกขับเน้นตัวกัลยาณมิตรนั้นอย่างหนึ่งก่อนและอีกอย่างหนึ่งท่านบอกภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ความมีแสงอรุณเกิดขึ้นมาก่อนเป็นปุพพนิมิตแม้ชั้นใดความถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจโดยแยบคายการพิจารณาตามสภาวะและเหตุผลเป็นตัวนำแห่งปุพพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของมรรคมีองค์8แก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุพูดถึงพร้อมด้วยโยนิโสมนสิการพึงหวังได้ว่าจักเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8ตรงนี้ยกเหตุเรื่องปัจจัยมองตรงนี้ก็คือว่าที่พูดตรงนี้ก็ต้องการชี้ประเด็นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าพวกเราเนี่ยถ้าเราประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยมุมเหตุก็คือว่าพระเจ้าชี้ประเด็นว่าภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนบุรุษผู้เดินทางไกลเนี่ยไปพบห้วงน้ำใหญ่ฝั่งข้างหน้าหน้าหวาดระแวงนะหน้ากลัวภัยแต่ฝั่งข้างโน้นปลอดภัยไม่มีภัยก็แลเมื่อสะพานสำหรับข้ามไปฝั่งโน้นก็ไม่มีบุรุษนั้นจึงดำริว่าห้วงน้ำใหญ่ฝั่งข้างหน้านี้หน้าหวาดระแวงถ้าใครเราพึงเก็บรวบรวมอาหารเก็บรวบรวมหญ้าท่อนไม้กิ่งไม้และใบไม้มาผูกเป็นแพนะแล้วอาศัยแพนั้นพยายามเอามือเอาเท้านั่นแหละพยายามด้วยมือด้วยเท้าเป็นต้นก็จะสามารถข้ามไปฝั่งโน้นได้ด้วยความสวัสดีพอเขาดำริอย่างนี้เบ็ดเสร็จคราวนั้นเขาก็ผูกแพข้ามถึงฝั่งโน้นได้ด้วยที่สุดผูกแพเบ็ดเสร็จนะทำเบ็ดเสร็จเขาก็ข้ามไปด้วยความสวัสดีขั้นข้ามไปได้แล้วถึงฝั่งนั้นแล้วก็มีความดำริว่าแพนี้มีอุปการะมากแก่เราโดยแท้เราอาศัยแพนี้ถ้าใครเราจะยกแพนี้ขึ้นไปบนศีรษะหรือแบกขึ้นไปบนฝั่งตามความปรารถนาของเราทีนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเห็นบรรพการใดบุรุษนั้นกระทำอย่างนั้นจะชื่อว่าเป็นความถูกต้องที่ประพฤติปฏิบัติต่อแพนั้นหรือไม่ภิกษุก็บอกว่าไม่ถูกต้องพระเจ้าค่ะบุรุษนั้นทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าทำถูกต้องต่อแพนั้นในเรื่องนั้นบุรุษนั้นเมื่อได้ข้ามไปถึงฝั่งนู้นแล้วมีความดำริว่าแพนี้มีอุปการะมากแก่เราโดยแท้ถ้าอะไรเราพึงยกแพนี้ขึ้นไว้บนบกหรือผูกลอยอยู่ในน้ำแล้วจึงไปตามความปรารถนาบุรุษทำอย่างนี้แล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ต่อแพนั้นถูกต้องชั้นใดทำอุปมาเหมือนกับแพเราแสดงไว้เพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไม่ใช่ไว้ยึดถือตัวนี้เวลาประพฤติปฏิบัตินะถามว่าสติก็ดีสมาธิก็ดีเนี่ยเป็นธรรมที่ควรยึดไหมควรยึดหรือเปล่าควรยึดหรือไม่ควรยึดหลายๆคนเนี่ยเวลาฝึกสติฝึกสมาธิได้วันนี้ทำได้พอทำได้ไปเสร็จปุ๊บอดดีใจ
เราทำได้นะไอ้พอหลังจากหยุดการเจริญกรรมฐานย้อนไปอดีตว่าเราดีใจยึดหรือยังยึดแล้วเราดีใจเราได้สติเราดีใจเราได้สมาธิเราดีใจเราได้ความเพียรพอยึดเบ็ดเสร็จปุ๊บก็ไม่ทำกิจต่อปล่อยขาดเพลิดเพลินไปทำโน้นทำนี้เบ็ดเสร็จกลับมาก็มุ่งหมายว่าสตินั้นมันเป็นของเราเนี่ยสมาธิมันเป็นของเราความเพียรศรัทธาเป็นต้นเป็นของเราก็มาฝืนจะเอาความรู้สึกเก่ากลับมาดึงกลับมาถามว่าปฏิบัติถูกไหมเขาเรียกยึดต่อแพยึดต่อแพนะนี่ยังไม่ถึงฝั่งเลยนะเนี่ยขนาดยังไม่ถึงฝั่งเรายังยึดขนาดนี้แล้วฉะนั้นสติก็คือสังขารสมาธิก็คือสังขารความเพียรก็คือสังขารศรัทธาก็คือสังขารสมาธิก็คือสังขารทั้งหมดเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอยากให้เกิดหรือเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมันอยู่ที่เหตุปัจจัยให้เหตุปัจจัยเกิดมันเกิดในตรงนี้ต้องย้ำค่อนข้างบ่อยนะแล้วผู้ฝึกผู้เจริญสมาธิเนี่ยถ้าให้เหตุปัจจัยผิดมันไม่เกิดเอาพอต่อมาพอมีอะไรแวบๆแวบๆหน่อยชื่นใจบางคนเนี่ยมีหลายคนบอกว่าโอ้ยไม่ได้แล้วถามทำไมว่ายังไงต้องขอชมสักนิดเพราะชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยได้ใช่ไหมไม่เคยได้เลยพอมีอะไรมันรู้สึกมันสว่างสวัยขึ้นมานิดๆหน่อยๆโอ้โหไอ้ที่บอกว่าให้ดูลมไม่ดูแล้วทิ้งลมเลยดูตื่นเต้นเอาไว้แพ้อวดแล้วเป็นไงวันนี้พอมันหายไปก็เอาแนวนั่งเศร้าโศกอีกแล้วเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเขาห้ามยึดทำเนี่ยอุปมาเหมือนแพเราแสดงไว้เพื่อมุ่งหวังให้ข้าไม่ใช่ไว้ยึดถือฉันนั้นเมื่อเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมอันอุปมาด้วยแพที่เราแสดงแล้วพึงละเสียซึ่งธรรมทั้งหลายจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอกุศลเล่าเห็นไหมสติก็ดีสมาธิก็ดีวิริยะก็ดีศรัทธาเป็นต้นก็ดีปัญญาก็ดีเนี่ยก็นี่ธรรมะก็ไม่ควรยึดจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงอกุศลเหมือนกันเถอะพุทธพจน์นี้มองอย่างนี้ก็คือเป็นเครื่องพุทธเจ้าบอกว่าทิฏฐิทฤษฎีหลักการความเข้าใจธรรมะที่บริสุทธิ์ถึงอย่างนี้ผุดพองอย่างนี้ถ้าเธอทั้งหลายยังยึดติดอยู่เริงใจก็ยิ่มอยู่เฝ้าทะยอมอยู่ยึดถืออยู่ว่าเป็นของเราอยู่เธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมอันมีอุปมาด้วยแพที่เราแสดงแล้วเพื่อมุ่งหวังหรือมุ่งหมายข้ามไปไม่ใช่เพื่อประโยชน์ยึดถือไว้ได้กะไรหรือเห็นไหมอ้าวเราเรียนกันมากเนี่ยหนึ่งทิฏฐิทฤษฎีหลักการความเข้าใจธรรมะที่บริสุทธิ์อย่างนี้ผุดพองอย่างเนี้ยเธอทั้งหลายยังยึดติดอยู่ยังกระยิ่มใจอยู่เฝ้าถนอมอยู่ยึดถือว่าเป็นของเราอยู่เธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมอันมีอุปมาเหมือนแพที่เราแสดงแล้วเพื่ออะไรเพื่อมุ่งหมายให้ใช้ข้ามไปไม่ใช่เพื่อยึดถือไว้ได้ละหรือไม่สามารถที่จะข้ามไปได้เลยที่สุดจริงๆเนี่ยตัวกุศลมันเกิดได้นิดเดียวก็เข้าไปยึดต่อกุศลมันเกิดก็ไปยึดกุศลไปเกิดก็ไปยึดนี่ก็ยึดหลักการยึดทฤษฎี